ธุรกิจเนี่ยมันเริ่มมาจากตัวเราก่อนมาสมัยตอน5ปีที่แล้วเราได้แต่งงานกันเราอยากจะได้มีแบบอย่างนู้นอย่างนี้ก็คืออยากจะมีรถสวยๆมาตั้งในงานอะไรนะครับอยากจะมีเงินอยากจะมีทองแบบนี้เราไม่มีครับพอไม่มีเนี่ยคือตัวผมเองเลยผมต้องไปกู้เงินมาเพื่อจะใช้ในงานแต่งงานด้วยตัวสมของเราเนี่ยก็เลยเพียงแค่ว่าเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนประกอบที่เข้าไปเติมเต็มในงานแต่งงานให้มันดีขึ้นให้มีความมุ่งแต่มากยิ่งขึ้นเรียกว่าอะไรเป็นแบบความภาคภูมิใจของตัวค่ะว่าเนี่ย